เดตสั้นๆเรื่องของตั้งหัวเสงเห็นว่าได้บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แถวฝั่งธนบุรีมาดูแลเรื่องของกิจการต่อแล้วไปเจรจากับทางไฟฟ้าแล้วประปาแล้วก็ไม่มีการตัดไฟฟ้านะวันนี้สรุปว่าเขายังเหมือนกับยังมีช่วงเวลาให้ผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้าที่ได้ขายของกันไปก่อนใช่ไหมค่ะก็บอกแบบนั้นนะคะบางรายเนี่ยแต่ว่ายังขนข้าวของยังไม่หมดตอนนี้ยังไม่ต้องรีบก็ได้นะคะเพราะว่าเขายังคงดำเนินการต่อแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูแล้วอาจจะมีการปรับสภาพพื้นที่รอดูความชัดเจนจากทางผู้บริหารชุดใหม่ก่อนแล้วกันเร็วสุดน่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะรู้แล้วว่าจะเอายังไงต่อนะครับ